ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในฐานะองค์กรกลางของภาครัฐบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสาธารณภัยบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและกรอบการพัฒนาประเทศในทุกมิติโดยมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550เป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยรวมถึงได้กำหนดกลไกการดำเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนแม่บทการจัดการสาธารณภัยประเภทต่างๆสาธารณภัยปภได้มุ่งมั่นพัฒนากลไกการจัดการสาธารณภัยให้รองรับทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แนวคิด DDPM Plus S โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างรอบด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสาธารณภัยอย่างเป็นระบบรวมถึงเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงรุกโดยขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับกำหนดมาตรการบริหารจัดการสาธารณภัยให้ครอบคลุมทุกประเภทภัยและทุกระดับความรุนแรงตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพและก้าวสู่มาตรฐานสากลและยกระดับการพัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อวางแนวทางการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากลพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกมิติและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยอย่างดีที่สุดรวมถึงสร้างประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะเวลาที่เราพูดถึงภัยพิบัติสาธารณภัยเนี่ยนะคะหน่วยงานของรัฐหน่วยงานแรกๆที่เรามักจะนึกถึงก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะเราคุ้นเคยกับชื่อของหน่วยงานนี้เป็นอย่างดีค่ะเวลาเกิดทั้งน้ำท่วมปัญหาภัยแล้งภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะคะปภ.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานแรกๆเลยค่ะที่ลงไปให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ลำพังหน่วยงานของปภ.แต่เพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทันท่วงทีค่ะจึงต้องอาศัยศักยภาพของท้องถิ่นในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะคะโดย
สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางปภ.มีความพยายามในการที่จะผลักดันสร้างพลังของท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติสาธารณภัยในพื้นที่ได้แล้วก็จะได้ช่วยกันสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยวันนี้เราจะคุยกันถึงบทบาทของท้องถิ่นค่ะในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ภายใต้การสนับสนุนของทางปภ.ด้วยนะคะปภ.จะมีวิธีการในการที่จะสร้างศักยภาพและสนับสนุนท้องถิ่นให้มีได้อย่างไรเราไปพูดคุยกันกับท่านบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันทิยาครับค่ะท่านอธิบดีคะวันนี้เราคุยกันทั้งในแง่ของทางท้องถิ่นด้วยแล้วก็ทางปภ.ในการทำงานสนับสนุนคู่ขนานกันไปช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะคะถ้าพูดถึงบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นกับหน้าที่ในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตามพระบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550เนี่ยนะครับกำหนดบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐนะครับในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีหน้าที่ในการดำเนินการในการกำหนดนโยบายนะครับในการวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆนะครับแต่หน่วยปฏิบัตินะครับในพื้นที่เนี่ยนะตั้งแต่จังหวัดอำเภอลงไปถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยในพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับกำหนดนะครับว่าหน่วยปฏิบัติเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะเป็นหน่วยแรกนะครับถ้าหรือว่าเป็นด่านหน้าเลยนะคะด่านหน้าเป็นฟอนหลักครับในการที่จะเข้าไปเผชิญเหตุไปในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยในระดับอำเภอก็จะมีท่านอำเภอเนี่ยนะสนับสนุนจังหวัดก็เช่นเดียวกันท่านผู้การจังหวัดสนับสนุนนะครับเราจำแนกภัยเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันนะถ้าเป็นภัยระดับ1หรือ2เนี่ยก็คือขอบเขตอยู่ในเขตองค์กรท้องถิ่นหรือในเขตอำเภอนี่ก็อยู่ภายใต้การดำเนินการบัญชาการของท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็ท่านอำเภอถ้าเป็นภัยระดับ2เนี่ยนะระดับ2ก็คือใหญ่กว่า1นะฮะที่ค่อนข้างจะกินพื้นที่หลายอำเภอนะครับหรือมีความรุนแรงเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การดำเนินการบัญชาการของท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับถ้าระดับ3นี่จะเป็นกินหลายจังหวัดก็จะมาเป็นเรื่องของกรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการดับ4เนี่ยดับได้แรงอย่างยิ่งซึ่งของเรายังไม่มีนะครับก็จะเป็นกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้บัญชาการนะครับทีนี้ตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดภัยต่างๆเนี่ยหน่วยงานแรกที่อยู่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจังหวัดอำเภอหรือองค์กรท้องถิ่นเนี่ยระดับหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็คือองค์กรท้องถิ่นนะครับในรูปแบบของเทศบาลตำบลไอ้โทษเทศบาลซึ่งมี3ประเภทนะครับเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับแล้วก็องค์การเหมือนกันบนนะครับแล้วก็เมืองพัทยาซึ่งรวมๆกันแล้วประมาณ 7,000 เกือบ 8,000 แห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยปฏิบัติดังนั้นในองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้ก็จะมีฝ่ายหรือหน่วยนะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติเพราะนั้นที่ให้เห็นภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าในหลักการเนี่ยการจัดการสาธารณภัยเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นจากหน่วยปฏิบัติก็คือองค์กรปกครองถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล2496แล้วก็มีการกำหนดแผนและขั้นตอนในการนั้นประการกระจายอำนาจปี2512เนี่ยก็บัญญัติเรื่องภารกิจเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับเป็นภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับอันให้เห็นภาพว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญเป็นด่านหน้านะเป็นหน่วยงานปฏิบัติแรกเลยนะครับที่ต้องเผชิญเหตุเมื่อเกิดสาภัยขึ้นในพื้นที่ของตนเองครับค่ะท่านอธิบดีขยายความให้นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าภัยเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ4ที่จะต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การตัดสินใจในแต่ละระดับเนี่ยมันหมายความถึงยังไงบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะในแผนป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับซึ่งฉบับล่าสุดในปี2558ซึ่งในปีนี้2565เนี่ยนะครับเรากำลัง
ได้ยกร่างเสร็จแล้วผ่านคณะกรรมการป้องกันน้ำมันถ่านทรายแห่งชาติแล้วนะครับอยู่ระหว่างการนำเสนอต้นปีพิจารณาอนุมัติเพื่อประกาศใช้นะครับในแผนเนี่ยเราจะแนกระดับภัยเนี่ยนะครับเป็น4ระดับดูขอบเขตแล้วก็ความรุนแรงนะขอบเขตและความรุนแรงของภัยขอบเขตก็หมายถึงว่าภัยนี่กินพื้นที่บางน้อยแค่ไหนถ้าเป็นภัยระดับหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่งเป็นในเขตอำเภอใดอำเภอหนึ่งนะครับไม่ได้กินหลายพื้นที่ความรุนแรงก็บางภัยบางชนิดนะฮะอย่างเช่นกรณีเพลิงไหม้สารเคมีถ้ารุนแรงมากนะแม้จะจุดเกิดเองขอบเขตแค่จุดเดียวเนี่ยนะครับแต่ระดับความรุนแรงแล้วค่อนข้างรุนแรงก็จะอาจจะเป็นไประดับ2อย่างเช่นที่กรณีที่สมุทรปราการนะครับที่ไฟไหม้ที่ทุกท่านคงจะนึกภาพออกที่อย่างเงี้ยครับก็เราก็จะแยกทั้งขอบเขตนะฮะแล้วก็ระดับรุนแรงถ้าระดับ1นี่ก็ขอบเขตก็จำกัดอยู่ในพื้นที่องค์กรท้องถิ่นหรืออำเภอแดนส่วนหนึ่งนะครับถ้าหลายๆอำเภอเนี่ยนะครับเช่นน้ำท่วมนะอุทกภัยเนี่ยกินพื้นที่ทั้งจังหวัดก็จะเป็นระดับ2ที่ท่านผู้ว่าจังหวัดจะต้องเข้ามาบัญชาการนะครับระดับ3นี่กินหลายๆจังหวัดอย่างเช่นเมื่อปี2560นะครับที่ภาคใต้ตอนปีพายุเข้านะครับหรือปี62นะปี62ที่ทางภาคอีสานที่แถวอุบลราชธานีศรีเกษยโสธรน่าจะ101เนี่ยครับแล้วก็ประกาศว่าเป็นภัยระดับ3นะครับส่วนภัยระดับ4เนี่ยก็ต้องขอบเขตกว้างขวางแล้วก็เป็นภัยที่รุนแรงอย่างยิ่งนะซึ่งยังไม่มีถึงระดับนั้นนะครับค่ะแต่หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นระดับใดเนี่ยหน่วยที่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปช่วยในสถานการณ์เบื้องต้นก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่ว่าจะระดับไหนก็แล้วแต่ในกฎหมายนี่ก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าในกฎหมายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะพูดถึงหน้าที่นะครับขององค์กรปกครองท้องถิ่นนี่เป็นหลักนะครับนะแล้วก็ของอำเภอกับจังหวัดนี่เขาจะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับองค์กรท้องถิ่นนะในพื้นที่ตนเองและกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นนะครับว่าเมื่อเกิดสาธารณภัยนะครับในเมื่อเกิดหรือใกล้จะเกิดนะฮะสาธารณภัยในท้องถิ่นใดนะครับก็เป็นหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นนะครับที่จะต้องเข้าไปดำเนินการนะครับให้แก้ไขปัญหานะครับอันนี้เป็นแล้วจริงๆในสากลก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการจัดการสาธารณภัยเนี่ยองค์กรท้องถิ่นก็จะเป็นหน่วยงานหลักนะครับแต่ในแง่ของการตัดสินใจที่จะใช้วิธีการใดๆก็แล้วแต่ในการเข้าไปจัดการกับปัญหานั้นๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับในระดับที่1หรือ2ซึ่งอยู่ในระดับต้นๆของสาธารณภัยเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่มีอำนาจหน้าที่ขนาดไหนในการจะตัดสินใจหรือว่าจะต้องถามไปยังหน่วยงานที่อยู่เบื้องบนก่อนถึงจะตัดสินใจได้คะมีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะนะผู้อำนวยการท้องถิ่นในเรื่องการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านผู้ว่านะครับรัฐจังหวัดเนี่ยจะมีชื่อในทางการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยว่าผู้อำนวยการจังหวัดคะแนนอำเภอเนี่ยผู้อำนวยการอำเภอนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีนายกอบต.นายกอุทยานก็ผู้อำนวยการท้องถิ่นนะครับมีอำนาจหน้าที่นะครับที่จะดำเนินการได้เลยนะครับนะแต่ว่ามีหน้าที่หนึ่งก็คือต้องรายงานในเหตุการณ์ให้กับท่านผู้ในการอำเภอกับผู้ในการจังหวัดทราบแล้วก็มีบางกรณีเท่านั้นนะครับที่จะต้องขอความเห็นชอบจากท่านผู้ในการอำเภอหรือท่านผู้ในจังหวัดแล้วแต่กรณีซึ่งมีอยู่ประมาณเรื่องสองเรื่องที่ว่าถ้าเช่นการร้องขอกำลังสนับสนุนจากนอกเขตพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นภัยใหญ่เนี่ยก็คุณชอบจากท่านผู้ในการจังหวัดก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติเนี่ยการจัดการการสับการก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นนะครับค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าท้องถิ่นนี่มีบทบาทสำคัญมากๆนะคะในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทีนี้ส่วนสำคัญที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือว่าเราจะเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นให้จัดการกับภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างตรงนี้ปภ.มีส่วนในการที่จะพัฒนาหรือว่าได้มีการวางทิศทางตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ในเรื่องนี้นะครับเรียนนิดนึงว่าในยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉบับใหม่นี่นะครับเนี่ยที่เรากำหนดเนี่ยในยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติในพื้นที่นะครับโดยปฏิบัติในพื้นที่นี่ก็ตั้งแต่ระดับจังหวัดนะลงไปจนถึงท้องถิ่นโดยเราจะเน้นที่ท้องถิ่นเนี่ย
ป็นระดับสำคัญลำดับต้นเลยนะครับเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมีหน่วยปฏิบัตินะครับว่าอย่างถ้าไปเขียนที่พระนครเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนนะก็เป็นองค์กรท้องถิ่นประเภทหนึ่งก็จะมีงานป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับที่โอนภารกิจเรื่องการดับเพลิงมาจากงานตำรวจชาตินะครับมาแล้วก็ในท้องถิ่นเองก็จะมีในท้องถิ่นประเภทหนึ่งก็จะมีฝ่ายหรือหน่วยหรือสำนักหรือกองแล้วแต่ระดับนะฮะการป้องกันบรรเทาสาภัยก็จะมีหน่วยปฏิบัติอยู่เพราะนั้นในแนวทางของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยเราจะเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะนะครับระบบการจัดการเนี่ยให้กับองค์กรท้องถิ่นนะครับให้มีความเข้มแข็งให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อเกิดสาภัยและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นความมุ่งหมายของกรมนะครับที่เราจะนะครับค่ะพอจะขยายความได้ไหมคะว่าวิธีการในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่นในการจัดการกับสาธารณภัยต่างๆเนี่ยทางปภ.ได้ทำอะไรยังไงบ้างอะคะโดยหลักๆนี่นะครับในการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรื่องการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัตินะฮะก็คือเจ้าหน้าที่ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือบางทีจะเรียกง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ผู้ดับเพลิงบางทีเขาเรียกนะง่ายๆแต่ว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยจะต้องมีความรู้นะในภารกิจของกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยเราก็มีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยเราก็จะรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับผู้ดำเนินการขององค์กรท้องถิ่นนะครับในส่วนที่สองเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นนะในปีที่ผ่านมาปี2564นะครับมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกอินทรีและนายกองค์การมหาชนเพิ่งเลือกไปเมื่อนี้นะครับนะเราได้มีโครงการเพิ่มนะทักษะความรู้ความเข้าใจกับท่านนายกอินทรีที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับว่าให้รู้บทบาทหน้าที่ในการป้องกันประเทศไทยว่าท่านนายกจะต้องมีภารกิจอะไรบ้างจะรับรู้เกิดเหตุนะครับเราทำของเทศบาลไปแล้วนะครับครบทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าท่านนายกท่านอาจจะยังติดภารกิจนะครับเราก็จะมาซ่อมเสริมของนายกองค์การมันส่วนบนเนี่ยก็เราก็กำลังวางแผนนะครับจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็รอให้ทางกกต.รับรองให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมการจัดระบบนี่นะครับเราก็พยายามทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานระบบบัญชาการนะครับอะไรต่างๆนี่นะท่านผู้บริการท้องถิ่นคือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายกอบต.เนี่ยได้มีความรู้เข้าใจแล้วก็ได้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือทำอย่างไรเนี่ยจะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายป้องกันบรรเทาสาภัยมีความพร้อมตลอดเวลาทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเราผมได้ให้แนวทางว่าเราให้ยึดหลักนะครับนะฮะเตรียมให้พร้อมฝึกซ้อมเป็นประจำลงมือทำได้ทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้พร้อมและลงต้องมีการฝึกนะครับต้องมีการฝึกนะครับเพราะว่าเรื่องการป้องกันบรรเทาสาภัยเมื่อเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีเครื่องมือมีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่นะครับในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ที่ร้องผู้ประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยเพราะนั้นการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเราจึงได้จัดทำโครงการนะครับประกวดองค์กรท้องถิ่นด้านการจัดการสาภัยซึ่งผมเรียนว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยนะสมัยที่ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาภัยยังอยู่กับกรมปกครองเลยครับสมัยนั้นก่อนจะแยกมาเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยก็เป็นกองป้องกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีภารกิจเนี้ยนะครับผมก็เคยเป็นกรรมการตรวจเพราะตอนนั้นก็ได้อยู่กองป้องกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นกรรมการประกวดองค์กรท้องถิ่นด้านนี้นะครับเมื่อมาเป็นรัฐบาลนะครับก็เลยเห็นว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยได้แอคทีฟตลอดเวลานะครับมีความพร้อมนะครับมีการฝึกซ้อมการทำงานเป็นทีมการทำงานตามแผนเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้เขาพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาแต่ว่าให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเราก็เลยมีโครงการประกวดองค์กรท้องถิ่นอันนี้เป็นการกระตุ้นในทางอ้อมนะจากเทศบาลต่างๆเพราะเราหวังว่าเทศบาลที่มาเข้าร่วมประกวดเนี่ยเขาจะได้รับรู้ทั้งเทคนิควิธีการจากเพื่อนร่วมอาชีพนะครับจากเทศบาลจากอง
ค์กรโปรตีนอื่นเนี่ยไปด้วยขณะเดียวกันเขาก็จะได้เกิดแต่กระตุ้นว่าเราน่าจะพัฒนาศักยภาพของทีมเราให้เข้มแข็งมากกว่านี้นะครับเพราะอย่างเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วที่อื่นก็ทำได้เราก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันค่ะท่านอธิบดีคะการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นการประกวดที่ว่าหมายความว่าไงหมายความว่ามีการจำลองสถานการณ์แล้วก็ดูว่าแต่ละท้องถิ่นมีวิธีการจัดการยังไงหรือกติกามันเป็นยังไงคะมีสองส่วนนะครับเอาไล่ระดับก่อนว่าเราเริ่มตั้งแต่การประเมินนะครับในระดับจังหวัดนะครับเพราะท้องถิ่นเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดเราแบ่งท้องถิ่นเนี่ยตามประเภทของท้องถิ่นเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับก็คือเป็นที่มีศักยภาพสูงไม่ใช่การใหญ่คือเทศบาลนครและเมืองชัยยานะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือเทศบาลเมืองนะครับกลุ่มที่3ก็คือเทศบาลตำบลนะครับซึ่งจะมีจำนวนเยอะที่สุดนะครับในสามประเภทเนี่ยเราก็นะให้มีการประเมินตนเองนะครับของเทศบาลที่จะเข้าร่วมการประกวดนะครับจะมีเป็นแบบเซลล์แอสเซสเมนต์นะครับว่ามีความพร้อมนะฮะมีการปฏิบัติได้มาตรฐานนะฮะตามที่เรากำหนดมาตรฐานเบื้องขั้นต่ำเลยนะครับไปไม่และทางสำนักงานปปจังหวัดนะครับที่อยู่ทุกจังหวัดก็จะไปประเมินนะอีกทีหนึ่งทั้งประเมินทั้งเอกสารประเมินทั้งการปฏิบัติจริงนะครับอาจจากระดับจังหวัดก็จะส่งชื่อมาเข้ารวมไว้ที่ศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะจำแนกเป็นศูนย์เขตกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะอยู่ทั้งประเทศเนี่ย18ศูนย์ด้วยกันรับผิดชอบศูนย์หนึ่งก็ประมาณ4-5จังหวัดเราก็จะแบ่งเป็นระดับเขตนะครับระดับเขตเราก็จะให้คณะกรรมการเนี่ยในระดับเขตเนี่ยไปพิจารณานะครับทั้งในทางด้านเอกสารประเมินความพร้อมทางด้านเอกสารแล้วก็การปฏิบัติโดยการปฏิบัติเนี่ยเราก็จำลองนะครับโจทย์นะซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนว่าโจทย์เนี่ยผมมีการแข่งขันในระดับนานาประเทศเลยนะครับอย่างที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราเคยส่งทีมของปปเนี่ยไปเข้าร่วมเหมือนกันเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันบรรเทาสาภัยเช่นการลากสายดับเพลิงการเก็บสายดับเพลิงนะครับการช่วยผู้ประสบภัยในที่สูงอะไรเป็นต้นเลยนะครับเนี่ยพอผ่านระดับเขตมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นระดับภาคระดับภาคนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็มาปีที่แล้วปีแล้วเรานะครับมีข้อจำกัดด้านจากการโควิดเล็กน้อยนะครับก็เลยทำไม่ราชแล้วก็มาแข่งระดับประเทศระดับประเทศเราเพิ่งของปี64เนี่ยอย่างที่เรียนมีจากการโควิดเนี่ยนะครับทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องของการจัดการแข่งขันก็เลยค่อมมาถึงประมาณเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจะได้มีการจัดการแข่งขันในรอบระดับประเทศที่ศูนย์ปปเขต16ที่ชัยนาทนะครับค่ะได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับในรอบสุดท้ายนี่นะครับเราก็ได้ผู้ชนะนะครับในแต่ละประเภทนี่ก็จะมีทีมที่อยู่ใน4ทีมสุดท้ายของแต่ละประเภทนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศระดับ1ระดับ2แล้วก็ชมเชยนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยนะครับก็มีผู้ชนะก็ขออนุญาตให้รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้มั้ยครับค่ะเชิญค่ะในประเภทของเทศบาลนครนะครับชนะเลิศได้แก่เทศบาลนครอุดรธานีนะครับรองเลิศระดับ1เนี่ยเทศบาลนครอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับรองชนะเลิศระดับ2เป็นเทศบาลนครหาดใหญ่นะจังหวัดสงขลานะครับและชมเชยเป็นเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับอันนี้ประเภทเทศบาลนครนะครับประเภทเทศบาลเมืองชนะเลิศเป็นเทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นเทศบาลเมืองวารินชำราบอุบลราชธานีนะครับรองชนะเลิศอันดับสองเป็นเทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้ภูเก็ตนะครับแล้วก็รองมาชมเชยเป็นเทศบาลเมืองแพร่นะครับส่วนประเภทตำบลนะครับซึ่งมีจำนวนค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าในโครงสร้างของถิ่นไทยเนี่ยนะครับเทศบาลตำบลจะมีจำนวนเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับชนะเลิศเนี่ยเป็นเทศบาลตำบลท่าสาราอำเภอเมืองลพบุรีนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ยเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับรองอันดับสองเนี่ยเป็นเทศบาลตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผืออุดรธานีนะครับและรองชมเชยเนี่ยเป็นเทศบาลน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหคีรีนครสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นปีแรกที่เราได้เริ่มนะครับแล้วก็เราก็เอาข้อสังเกตนะครับแล้วก็คำแนะนำของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับมากำหนดเกณฑ์ในปี2565นะครับซึ่งต
อนนี้เรากำลังยกร่างเกณฑ์ในการแข่งประกวดสำหรับปี65นะครับเพราะว่าต้องวางแผนนะครับเผื่อสถานการณ์ว่าถ้ามีสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการจัดการเนี่ยค่อนข้างจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมตั้งแต่ล่วงหน้านะครับคิดว่าเดือน2เดือนนี้ก็จะแก้งไปให้ทุกที่ได้ดำเนินการได้เลยครับค่ะกุศโลบายของการจัดการประกวดแบบนี้ท่านคิดว่ามันจะส่งผลในทางอ้อมต่อการจัดการในพื้นที่ในท้องถิ่นยังไงบ้างคะในการที่จะพัฒนาศักยภาพของพวกเขาอะค่ะก็คือเบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมการปฏิบัตินะของเขาเองเนี่ยให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานนะแล้วก็ถ้ามีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเขาจะได้แก้ไขในการปฏิบัติซึ่งก็เป็นการเสริมนะประสิทธิภาพในการทำงานความคล่องแคล่วนะต่างๆรวดเร็วเนี่ยมีเรื่องการจับเวลาซึ่งเช่นการลักสายนี่นะครับแต่ภายในเวลากี่นาทีจะได้เพิ่มสมรรถนะนะครับของร่างกายด้วยนะครับในการช่วยเหลือในการโรยตัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงเนี่ยก็ต้องมีการฝึกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยในการที่จะเข้าร่วมงานกันต้องมีการฝึกซ้อมถ้ามีการฝึกซ้อมเนี่ยก็หมายความว่าก็จะมีความชำนิชำนาญเนี่ยมากขึ้นเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นเนี่ยนะเมื่อเกิดเหตุเมื่อจะมีสาภัยเกิดขึ้นการนำเอาสิ่งที่เราฝึกซ้อมนะครับความรู้ทักษะต่างๆไปใช้มันก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านดิบดีบอกว่าในการแข่งขันระดับประเทศเนี่ยเราก็ไปแข่งปพ.เราส่งไปแข่งที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะเราเห็นศักยภาพของต่างประเทศแล้วพอมาดูศักยภาพของเราทั้งปพ.เองแล้วรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นแล้วด้วยเนี่ยความเชื่อมั่นในศักยภาพของเราในการที่จะจัดการกับภัยพิบัติใหญ่ๆได้เนี่ยท่านประเมินแล้วว่าคิดว่าของเราเป็นยังไงบ้างคะเราไม่ได้ด้อยต่อไปนะครับค่ะและการเตรียมความพร้อมนะมีการฝึกซ้อมนะที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยต่อไปแล้วก็ยังได้ให้แนวทางว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะให้ทีมที่ชนะเลิศการประกวดจะเป็นตัวแทนในแข่งขันถ้าการคลี่คลายและการโควิดอะไรในต่างประเทศที่คลายด้วยนะครับและมีการแข่งขันเนี่ยนะครับค่ะค่ะในอนาคตเนี่ยได้มีการวางเป้าหมายการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยยังไงบ้างคะในการจัดการภัยพิบัติของไทยนะครับก็เรียนว่าเรามีพระมีพระบัญญัตินะป้องกันบรรเทาสาภัยมีแผนป้องกันบรรเทาสาภัยชาติเนี่ยจะกำหนดแนวทางนะขอบเขตการดำเนินการเป้าหมายที่สำคัญเนี่ยนะครับคือการจัดการลดความเสี่ยงจากสารภัยนะครับการจัดการลดความเสี่ยงเนี่ยคือถ้าเราแบ่งตามช่วงเวลานะครับของวงจรการจัดการสารภัยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงก็ช่วงก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังจากเกิดภัยเนี่ยนะครับช่วงที่สำคัญเนี่ยนะครับช่วงก่อนเกิดภัยนะครับถ้าเรามีการจัดการเพื่อเตรียมเพื่อการลดความเสี่ยงจากสารภัยเนี่ยนะครับเขามีการวิจัยนะครับว่าถ้าเราลงทุนไป1เหรียญสหรัฐอเมริกาดอลลาร์เนี่ยนะฮะ1เหรียญเนี่ยดอลลาร์เนี่ยสามารถจะลดความเสี่ยงได้ถึง7เท่าหรือ10ยูเอสดอลลาร์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราลงแรงคือในการจัดการลดความเสี่ยงเนี่ยทั้งในเรื่องเขามีอยู่2ส่วนคือมาตรการในเชิงโครงสร้างนะครับมาตรการในเชิงโครงสร้างมีการใช้การก่อสร้างการเช่นพลังกันน้ำท่วมนะคือปรับปรุงสภาพต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือใช้มาเรียกว่ามาตรการเชิงโครงสร้างกับอีกมาตรการนึงคือมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างเช่นการเตรียมความพร้อมของชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้เราจัดการลดความเสี่ยงให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทนะครับให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมีศักยภาพมีความพร้อมทั้งคนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งวิธีการจัดการเนี่ยเราก็จะลดความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติอันนี้คือแนวทางที่เป็นหลักของเรานะครับคือการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสาภัยนะครับเมื่อลดเป้าหมายแล้วเราคงไม่สามารถจะไปห้ามไม่เกิดภัยได้แต่ว่าเมื่อเกิดภัยแล้วเนี่ยนะครับให้มีความสูญเสียนะครับให้น้อยที่สุดและให้เหลือให้ไทยเนี่ยผ่านไปโดยเร็วที่สุดอันนี้เป็นเป้าหมายของเรา
ค่ะเมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของการก่อนเตือนภัยซึ่งมันจะช่วยลดความสูญเสียได้ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรื่องของการเตือนภัยโดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิที่ตองกาแล้วก็คนก็มาเปรียบเทียบกันว่าโอ้โหมีการที่ญี่ปุ่นมีการส่งข้อความไปยังคนทั้งประเทศที่มีการเตรียมความพร้อมคนก็กลับมาถึงประเทศไทยว่าเอ๊ะสำหรับประเทศไทยเองเราจะมีการนำเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้ในการเตือนภัยพี่น้องประชาชนให้รู้สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมได้หรือเปล่าการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเตือนภัยแบบนี้เหมือนกับที่ในต่างประเทศทำเนี่ยบ้านเราถือว่ามีความก้าวหน้าแค่ไหนยังไงแล้วเราจะได้มีแบบนั้นบ้างไหมคะในเรื่องระบบการแจ้งเตือนภัยนะครับในภารกิจนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับในที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบนะครับเมื่อปี2022เราได้รับโอนภารกิจนี้มาจากกระทรวง DES นะครับในศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับในเรื่องการแจ้งเตือนภัยเนี่ยเอาเรื่องกรณีของสึนามินะครับเรียนให้ทราบว่าเนี่ยมันมีอยู่ประเทศไทยเนี่ยมีทะเลอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียนะครับฝั่งหนึ่งกับฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็จะมีประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยนะครับที่เป็นฉากกั้นเรานะครับจากมหาสมุทรแปซิฟิกเอามาในมหาสมุทรอินเดียนะครับเรามีทุ่นลอยนะครับเครื่องทุ่นวัดคลื่นสึนามินะครับในทะเลอันดามันนะครับกับในตัวไกลเนี่ยเราเรียกว่าตัวใกล้กับตัวไกลนะตัวไกลก็อยู่ในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยนะจะส่งสัญญาณเมื่อเกิดสึนามินะครับมาที่ประเทศไทยเรามีเวลานะครับประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะฮะประมาณโดยประมาณเนี่ยตัวไกลนะครับเดียวกันแล้วก็มีข้อมูลที่เรามีการติดตามตลอด24ชั่วโมงนะครับมีข้อมูลที่เราดูจากนะฮะเครื่องมือนะครับข้อมูลจากต่างประเทศนะครับเป็นระบบเครือข่ายที่ทุกประเทศร่วมกันนะครับในการแจ้งเตือนและประสานงานกันข้อมูลระหว่างระดับประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งอ่าวไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการใช้ข้อมูลจากประเทศเราก็ติดตามตลอดนะครับในกรณีของที่เกิดที่ประเทศตองกาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จากข้อมูลที่ติดตามนะครับก็ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีการแจ้งเตือนนะครับเพราะการแจ้งเตือนจะมีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับระดับเดียวกันตั้งแต่ระดับการติดตามข่าวสารเฝ้าระวังนะครับนะเตรียมความพร้อมเนี่ยนะครับแล้วก็จนถึงอพยพแล้วก็อพยพทันทีนะครับมันจะมีระดับนี่นะครับซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ก็ไม่กระทบต่อประเทศไทยนะครับนะทีนี้ถามว่าระบบการแจ้งเตือนภัยโดยใช้เทคโนโลยีนะครับในการส่ง SMS เนี่ยนะครับทางสสทช.นะครับร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็ได้เคยมีการทำ MOU นะครับในเรื่องกรณีการแจ้งเตือนภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหวนะครับหรือสึนามิเนี่ยนะครับเนี่ยซึ่งสามารถแจ้งได้นะครับโดยวิธีปฏิบัติทางบริษัทค่ายมือถือเนี่ยเขาก็จะมีระบบการรับข้อมูลนะครับจากทางสำนักปฏิบัติกรมอุตุนิยมวิทยากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแต่ว่าต้องไปตั้งเงื่อนไขว่าระดับไหนที่จะแจ้งเตือนนะครับเนี่ยแจ้งเตือนนะครับส่วนการประยุกต์นะนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในปัจจุบันเนี่ยการแจ้งเตือนภัยนะครับนะถ้าเป็นการในระดับหนึ่งก็การให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนผ่านทาง สื่อสารมวลชนต่างๆนะครับนะอยู่แล้วแต่ในขณะนี้นะเรียนได้ทราบนิดนึงว่าทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับอยู่ระหว่างการทดสอบทดลองนะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับยังไม่ได้เผยแพร่นะครับในช่วงระหว่างการทดสอบเนี่ยได้หลักการก็คือจะให้พี่น้องประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับสามารถรับแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับโดยผู้ใช้เนี่ยเป็นผู้เลือกจังหวัดนะครับว่าจะติดตามข่าวการแจ้งเตือนภัยของจังหวัดไหนรวมทั้งนะครับถ้านะท่านจะไปที่ไหนท่านก็สามารถดูว่ามีการแจ้งเตือนนะครับจะเกิดภัยอะไรต่างๆในพื้นที่ไหนนะครับก็ต้องเรียนย้ำว่าภัยเนี่ยก็นะถ้าจะระดับที่จะใช้SMSเนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างที่กรมอุตุเนี่ยครับที่ทุกวันเนี่ยเราก็จะได้ข่าวว่า
มีอิทธิพลของพายุอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ระดับ1ระดับ2เนี่ยครับเป็นแจ้งครับติดต่อระวังค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีความรุนแรงระดับที่จะต้องส่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับ SMS อย่างที่ว่าไปแต่ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วรวมถึงแอปพลิเคชันด้วยนะคะค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของบทบาทของท้องถิ่นในการที่จะเข้ามาช่วยจัดการภัยพิบัติในพื้นที่นะคะอยากให้ท่านให้กำลังใจกับทางอาสาสมัครในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศนะคะที่จะต้องทำงานแล้วก็เฝ้าระวังกับเหตุการณ์ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะผมเรียนนิดนึงว่าในการจัดการสาภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับกำลังของเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าขอบคุณญาติชาวว่าเจ้าหน้าที่ประจำนะครับเจ้าหน้าที่ประจำของเทศบาลทั้งของหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะไม่เพียงพอแน่นอนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญสุดเนี่ยกำลังอาสาสมัครนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่เราพัฒนาอบรมไว้ก็คืออาสาสมัครป้องกันภัยแบบเรือนอปพร.เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกำลังเสริมในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเกิดสาภัยเนี่ยเราจะมีประชาชนที่เป็นอาสาสมัครนี่ก็ไปเป็นกำลังเสริมนะครับเพราะว่านะกำลังเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่จะเป็นคนในพื้นที่จะสามารถสนับสนุนแล้วก็ช่วยในการจัดการภัยพิบัตินะครับในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นอีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กรมป้องกันบรรเทาสาภัยเนี่ยจะพยายามยกระดับนะครับทักษะความสามารถของอปพร.เนี่ยให้เป็นกำลังสนับสนุนเมื่อเกิดสาภัยในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับความพร้อมของพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งตรงนี้เป็นหลักคิดจากคนนะครับเขาเรียกว่า CBDRM นะครับ Community Based นะครับ Disaster Risk Management เนี่ยคือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนทำอย่างไรจะให้ชุมชนเนี่ยตระหนักรู้แล้วก็มีความพร้อมที่จะรับมือกับสาภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประวัติความเสี่ยงนะฮะที่จะเกิดภัยประเภทต่างๆเนี่ยนะครับถ้าชุมชนมีความพร้อมนะครับประชาชนนะครับมีความรู้นะครับว่าจะจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดสาภัยอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็จะช่วยลดความสูญเสียนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่อยู่แถวหน้าด้านหน้าเนี่ยนะครับของอาสาสมัครนะครับทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติและก็ของมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆที่มีส่วนร่วมทุกครั้งเมื่อเกิดสาภัยต่างๆและรวมตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่พื้นที่นะครับที่เสี่ยงภัยนะครับที่พยายามนะครับจัดการตนเองนะครับเพื่อให้มีความพร้อมกับสาภัยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องสาภัยเนี่ยต้องอาศัยนะผมเรียนย้ำนะสุดท้ายเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับหน่วยงานเป็นหน่วยงานหนึ่งนะเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถจะขับเคลื่อนจัดการในการจัดการสาภัยได้ให้บรรลุนะเป้าหมายได้ต้องทุกภาคส่วนนะครับแต่ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับนะฮะองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับพี่น้องประชาชนองค์กรสาธารณกุศลนะครับต้องร่วมมือกันนะครับนะร่วมมือกันไปใต้แผนการปฏิบัติการนะครับของอำเภอของท้องถิ่นนะครับแล้วก็แผนป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับและของชาติผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับการจัดการสาภัยเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านอธิบดีบุญธรรมเลิศสุขีเกษมนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะเราได้เห็นภาพรวมของการทำงานแล้วนะคะรวมถึงบทบาทของท้องถิ่นในการเข้ามาจัดการกับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือชุมชนช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีตัวอย่างของท้องถิ่นที่สามารถที่จะวางแผนจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันในพื้นที่ของตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนค่ะคดีอุกฉกรรจ์คดีสะเทือนขวัญที่ใช้ความรุนแรงโดยผู้พ้นโทษที่ทำผิดซ้ำซากเป็นปัญหาในสังคมมายาวนานกระทรวงยุติธรรมกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มกำลังเราใช้กระบวนการป้องกันเฝ้าระวังบำบัดรักษาแก้ไขและติดตามด้วยกลไกทางกฎหมายภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเพราะเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกัน
ขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายสำคัญนี้ความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวังเป็นหวัดเจ็บคอครับขอหมอสองคอหน่อยเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะครับอุ้ยเกือบลืมคุณหมอครับผมลืมถามผมเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับอย่าลืมถามถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสพักผ่อนก็หายไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อดื้อยาระวังจะถูกหลอกระวังจะถูกหลอกการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวไม่ต่างอะไรกับการค้ามนุษย์ผิดทั้งนายหน้าและตัวแรงงานไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีสวัสดิการความคุ้มครองใดๆจากภาครัฐถ้าถูกจับได้มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับจนไปถึงประหารชีวิตเข้าเมืองดูกฎหมายปลอดภัยและกังวลสบายใจแน่นอนเซฟรับไหวเหรอขับไหวไม่ได้เมาขนาดนั้นคือเพื่อนเขาถามครับว่ารับไหวเหรอที่ต้องทำให้แม่ลำบากถ้ารับไม่ไหวอย่าบอกว่าขับไหวลมพายุมีทุกฤดูมักจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินการรับมือที่ดีที่สุดเมื่อเกิดพายุควรหลบในบ้านหรืออาคารห้ามอยู่ภายนอกไม่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าการเรียนรู้วิธีรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อมีภัยช่วยให้การดำเนินชีวิตปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเคลียร์คัทชัดเจนดิฉันนันทิยาจิตตาโสภาวดีนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการจัดการภัยพิบัติในชุมชนด้วยศักยภาพของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละค่ะเมื่อช่วงแรกเราคุยกันในภาพรวมกับทางอธิบดีปภไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปคุยกันในท้องถิ่นกันบ้างค่ะว่าเขามีวิธีการในการวางแผนบริหารจัดการกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะเราจะไปพูดคุยกันท่านแรกกันก่อนเลยก็แล้วกันค่ะกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์อปพร. อบต.ดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะคะท่านนายกสมพิษขวัญมั่นนะคะอยู่ในสายกับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับค่ะท่านนายกคะภาพรวมของการวางแผนจัดการด้านของภัยพิบัติของที่ดงใหญ่ของอบต.ดงใหญ่เนี่ยได้มีการวางแนวทางเอาไว้ยังไงบ้างคะครับสำหรับอบต.ดงใหญ่นะครับคือมันก็มีการวางแผนงานนะครับไว้คือดงใหญ่นั้นเป็นที่เช่นมันมีสถานภัยอุทกภัยหรือสาธารณภัยทางถนนหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดในตำบลนะครับโดยเฉพาะปัญหาก็คือปัญหาพื้นที่ของดงใหญ่เนี่ยมันเป็นพื้นที่นะครับราบลุ่มแล้วมันก็อยู่ติดกับแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้
ประชาชนนะครับซึ่งทำการเกษตรเมื่อถึงเวลานะครับน้ำหลากหรือแรงท่วมในพื้นที่ของเกษตรกรนะครับค่ะแล้วก็มีแนวทางเป็นคือตรงนี้มันท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่นะครับก็หลายบ้านหลายครัวเรือนทำให้เดือดร้อนนะครับแล้วก็มีการดำรงชีพนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับกับประชาชนให้พยายามเข้าใจนะครับและเราก็ปรึกษาความคิดเห็นและก็ความเดือดร้อนความป้องกันนะครับของการเกิดปัญหาน้ำท่วมประจำปีนะครับที่เกิดปัญหาก็คือเราก็วางแนวทางแนวนโยบายว่าเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับกับภัยพิบัติน้ำท่วมคือมันท่วมทุกปีนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็ได้มีแนวทางช่วยกันนะครับเราก็ระวังคือเข้าหน้าน้ำหลากหน้าน้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็มีหน่วยงานของทั้งอบต.และก็ภาครัฐทั้งเอกชนนี่เราก็ร่วมมือช่วยกันนะครับในเขตพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันได้นะครับคือได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในตรงนี้นี่ผมก็คิดว่าเราก็พออยู่ร่วมกันได้ครับทั้งเกิดวาตภัยหรือทุกขภัยหรือภัยพิบัติต่างๆนี่นะครับเราก็คิดร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่เป็นประจำครับแล้วก็ถามทางคือท่านปลัดนี่ท่านก็วางแนวทางไว้เยอะนะครับในเรื่องนึงครับค่ะถ้างั้นเนี่ยเราไปคุยกับทางปลัดเลยกันละกันนะคะในแง่ของผู้ปฏิบัติงานว่าได้มีการวางแนวทางเท่าที่ฟังจากท่านนายกเนี่ยปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากใช่ไหมคะท่านนายกคะครับครับน้ำท่วมน้ำหลากค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับค่ะถ้างั้นเนี่ยเราไปคุยกับทางปลัดกันต่อเลยนะคะว่าได้มีการวางแนวทางในการจัดการกับปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากนี้ยังไงบ้างนะคะท่านนายกขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าท่านปลัดอยู่ข้างๆกับท่านนายกนี่แหละค่ะท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะปลัดประยูรเหลาวัฒนาสวัสดีค่ะปลัดคะสวัสดีครับค่ะท่านปลัดคะเท่าที่ได้ฟังจากท่านนายกเมื่อสักครู่ปัญหาหลักๆของพื้นที่ของที่ดงใหญ่เนี่ยเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากในพื้นที่เลือกสวนไร่นาเราได้มีการวางแผนตรงนี้ยังไงบ้างคะในการที่จะวางแผนจะบริหารจัดการกับปัญหาน้ำท่วมอะค่ะครับทบทวนที่ท่านนายกพูดนิดนึงครับก็คือว่าปัญหาในพื้นที่เราเนี่ยมันเกิดซ้ำซากหลายบ่อยครั้งนะครับค่ะแต่ทีนี้ชุมชนเนี่ยนะครับก็มีความเดือดร้อนนะครับทางเรื่องจากการเกิดปัญหาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาพร้อมกันหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือว่าวาตภัยนะครับคือพื้นที่ใหญ่เราเห็นเหมือนกับพื้นที่นครสวรรค์นะครับเวลาอ่างเก็บน้ำของโคราชนะครับทั้ง5อ่างเนี่ยเปิดพร้อมกันมันทำให้เกิดอุทกภัยนะครับก็เลยแต่ปัญหาก็คือทางประชาชนเนี่ยนะครับไม่พยายามจะพึ่งพาตัวเองนะครับแล้วก็ปัญหาความข้อจำกัดเรื่องของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเข้าไม่ถึงพื้นที่ได้เร็วไม่ทันเวลานะครับเราก็เลยมีในความคิดที่จะจัดการสาธารณภัยในรูปแบบของการพึ่งพาตัวเองนะครับซึ่งก็สอดรับกับแนวทางที่อบต.เคยดำเนินการอยู่แล้วก็คือเรื่องของศูนย์อบต.ดีเด่นนะครับซึ่งเป็นแนวทางของกรมป้องกันที่เคยวางรูปแบบไว้ตั้งแต่ปี2547นะครับหลังจากที่เราได้รับการถ่ายโอนเรื่องศูนย์อบต.มานะครับเราก็มาค้นพบรูปแบบของกรมป้องกันที่ได้วางไว้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนะครับโดยเรื่องภาษี BDRM นะครับทำให้เรานำสองเรื่องนี้มาประยุกต์กันรวมกันทำให้เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีความสำนึกในการเตรียมความพร้อมตัวเองในการดูแลตัวเองถ้าหากมีภัยเข้ามานะครับแล้วก็ให้ชุมชนรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชนของเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับก็ครับค่ะปลัดคะยกตัวอย่างได้ไหมคะที่บอกว่าเป็นการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยเรามีวิธีการในการจัดการยังไงบ้างคะวิธีแรกก็คือว่าเราก็ทำความเข้าใจนะครับสร้างความตระหนักและความสำคัญให้กับคนในพื้นที่นะครับในการที่จะ
เรียนรู้สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เราไม่ว่าจะเป็นภัยอุทกภัยวาตภัยอุบัติภัยอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับตามแนวของ CBDDM นะครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันสร้างจิตสำนึกของชุมชนเนี่ยให้มาทำงานร่วมกันในรูปแบบของภาคีเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการป้องกันภัยในชุมชนซึ่งมีองค์ประกอบมีผู้นำชุมชนก็คือทางท่านผู้ใหญ่บ้านมีประชาชนมีจิตอาสาภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐในการดูแลนะครับอบต.ก็ได้ตั้งงบประมาณหรือว่าซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความจำเป็นสนับสนุนการทำงานให้กับทางชุมชนนะครับในการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับโดยคือภาครัฐของเราก็คืออบต.เนี่ยก็มีกำลังคนจำนวนน้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือจำกัดแต่ว่าเวลาเกิดภัยพร้อมกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวาตภัยนะครับเกิดทีเดียวบางที50หลัง100หลังเนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะเอากำลังคนของภาครัฐนี่ไปดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับก็พอเราทำสำเร็จก็คือปัจจุบันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยหรือปัญหาวาตภัยเนี่ยเวลาเกิดเหตุทุกพี่น้องก็จะรวมตัวกันมาแก้ปัญหานะครับของตัวเขาเองได้แล้วก็บางครั้งก็โปรเจกต์ทางท้องถิ่นหรือทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนนะครับเรียกว่าเป็นพลังชุมชนอย่างแท้จริงนะคะท่านปลัดคะในการที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ครับค่ะปลัดเห็นพลังตรงนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะเวลาที่เราเกิดภัยพิบัติใหญ่ๆขึ้นมาแล้วทุกคนมาช่วยกันเนี่ยค่ะก็ที่ส่งผลก็คือว่าทำให้พี่น้องมีความเข้าใจในสถานการณ์มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ร่วมตัวกันแก้นะครับก็คือของเรานี่เท่าที่สัมผัสมาหลายสิบปีเนี่ยคือทุกคนเขาจะก็ไม่อะไรก็แบบไม่วุ่นวายไม่อะไรนะทุกคนก็เข้าใจปัญหาว่านี่คือเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้แต่เราต้องอยู่กับมันได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองส่วนหนึ่งเราก็ต้องรวมตัวกันช่วยเหลือชุมชนหรือพี่น้องที่เดือดร้อนมากกว่าเราด้วยนี่นะครับค่ะอย่างกรณีของการเข้าไปช่วยเหลือหรือจัดการเวลาเกิดอุทกภัยวาตภัยเนี่ยก็ต้องอาศัยทักษะอาศัยความรู้ด้วยนะคะในการจะเข้าไปจัดการปัญหาตรงนี้มีการที่จะช่วยพัฒนาฝึกฝนทักษะตรงนี้ยังไงบ้างให้กับคนในชุมชนนะคะครับในเบื้องต้นก็เราฝึกรูปแบบของ CBDIM ที่กรมฝึกให้นะครับประมาณ 2-3 รุ่นแล้วทีนี้เนื่องจากว่างบประมาณกรมก็ค่อนข้างมีอะไรมีเป้าหมายน้อยนะครับทางท้องถิ่นเนี่ยก็ตั้งงบประมาณของตัวเองเนี่ยไปขยายผลจากที่กรมให้3หมู่บ้านแล้วก็ขยายตัวนี้ได้เกือบ78หมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็บางทีก็นำเชิญหมู่บ้านอื่นๆมาดูเป็นตัวอย่างนะครับปัจจุบันที่เรามีศูนย์เตรียมความพร้อมครบ20หมู่บ้านนะครับมีรูปแบบขององค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันภัยตามรูปแบบการจัดการภัยโดยภาคประชาชนเนี่ยแทบทุกหมู่บ้านนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนครับค่ะในอนาคตเนี่ยได้มีการวางแผนกับเรื่องนี้เอาไว้ยังไงบ้างไหมคะว่าจะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อที่จะได้จัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสิ่งแรกที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือในเรื่องของการทบทวนนะครับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเนี่ยนะครับให้สามารถทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะเรามีตัวแทนอยู่ภาคประชาชนอีก2กลุ่มที่เราสนับสนุนก็คือสมาชิกกพร.นะครับแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติซึ่งตรงนี้เราก็จะเรียกเขามาฝึกทักษะอยู่เป็นประจำครับเป็นทุกปีนะครับเพื่อให้เขามีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตามศักยภาพของตัวเขาเองนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้แจ้งความช่วยเหลือมายังอบต.หรือหน่วยงานป้องกันภัยพื้นที่ข้างเคียงที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนนะครับค่ะนี่เราก็เห็นถึงศักยภาพของชุมชนจริงๆนะคะคือจะอาศัยหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะเข้าไปช่วยจัดการปัญหาได้ไม่ทั่วถึงแต่ว่าพลังของทุกคนในชุมชนจะช่วยเวลาที่จะเกิดภัยพิบัติกันได้จริงๆนะคะก็จะเห็นได้จากในพื้นที่ของดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอบพระคุณท่านปลัดนะคะที่สลับเวลามาพูดคุยกันท่านปลัดประยูรเหลาวัฒนาค่ะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณค่ะครับกลุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการเคลียร์คัดชัดเจนค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าดิฉันนันทิยาและทีมงานสวัสดีค่ะกำลังได้ที่เลย